ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นประธานเปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดภายใต้ชื่อโกอยุธยาซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น3ล้อกบที่มีความเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงชุดโขนยกรบการเปิดตัวเพลงโกอยุธยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการเปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวโกอยุธยาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องข้อมูลการเดินทางข้อมูลติดต่อหน่วยงานสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บและเชื่อมต่อเข้ากับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทุกช่องทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพงอนันต์จันไพกล่าวว่าการเปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดภายได้ชื่อว่าโกอยุธยายังเป็นการรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเข้ามาที่โกอยุธยาแล้วก็ท่านจะได้รับความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของร้านอาหารในเรื่องของที่พักในเรื่องของความปลอดภัยรู้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรู้ร้านอาหารอร่อยๆแล้วตรงไหนจะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปแล้วก็จะรู้ปฏิทินรู้กำหนดการท่องเที่ยวปฏิทินประจำปีประจำเดือนของปี60และ61จะรู้ทั้งหมดนะครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจะจัดอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างในฐานะของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะมีช่องทางนะครับในการที่จะเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวเองได้มีอีกแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับในการที่เราจะสื่อสารให้เป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดใหญ่ครั้งหนึ่งครับผมในขณะที่รองปลัดเทศบาลตำบลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บอกเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เทศบาลบางปะอินว่าที่สำคัญได้แก่พระราชวังบางปะอินที่เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสำหรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ว่าบางปะอินเองนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยมากมายนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราค่ะนอกจากนี้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีตลาดกรุงศรีตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่าซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าต่างๆมาเปิดขายสินค้าเป็นจำนวนมากรวมทั้งเปิดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับชมทุกวันทีมข่าวนิวส์วันรายงาน